ที่นี่ศูนย์หลวงพ่อยบเนาะหลวงพ่อยบพัฒนาพอปากพนังโอเคครับอันนี้ท่านทำยังไงอ่ะก็มีแค่เองฮะก็จากนี้มารายงานตัวให้ท่านนายกระทรวงรับทราบเมื่อรับทราบแล้วเราก็จะไปสถานการณ์ที่แหลมตะลุมพุกเลยครับผมจะไปอยู่เช่นประมาณแล้วจะไปยังไงอ่ะก็คิดว่านี่ไงผู้ที่ช่วยปอนะครับครับเฮ้ยไปช่วงไหนอ่ะท่านจะไปเลยใช่ไหมไปเลยฮะจากนี้ก็ไปเลยขอนิดนึงขอดูเหตุการณ์สักหน่อยนึงแต่ว่าพรุ่งนี้เราเข้าไม่ได้นะพรุ่งนี้มันอันตรายแล้วนะครับเนี่ยจะได้ไปอยู่ตรงนั้นเจอสลายไอ้พายุที่ว่าเนี่ยผมอยู่ที่นั่นทั้งคืนเลยละคืนนี้ครับปฏิบัติการทั้งคืนเลยคืนนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ก็จะให้รายงานผู้กำชาได้เห็นไหมฮะก็รายงานขึ้นมาว่าเราทำอะไรยังไงแบบไหนเชิญครับมีอะไรเพิ่มไหมครับเพราะทุกอย่างต้องมีการรายงานกันตลอดในส่วนที่ผมทำงานนะเอาล่ะเมื่อท่านอ่านทราบแล้วอันนี้ผมก็เก็บไว้ตรงนี้ก็นี่ก็เซ็นทราบแล้วทราบครับก็รับทราบแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถอนตัวนะไม่เป็นไรครับเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องเราไม่แยกคนอยู่แล้วครับครับครับอันตรายแล้วโอเคครับไม่มีปัญหาอันนี้ตามหลักเพราะพอเวลาถึงจุดนั้นก็ต้องโอเคท่านสั่นได้เลยครับทางผมก็จะสละได้สบายไม่ต้องห่วงครับ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 แล้วท่านโอเคนะขอให้รับทราบตัวนี้ก็เป็นที่เอาล่ะขอพยายามนั่งหน่อยรับทราบตามนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะทีนี้ก็มาดูบรรยากาศดูบรรยากาศชนิดนึงบรรยากาศทางด้านนี้โอ้โหดูสิครับการเตรียมอพยพทั้งช่างภาพทั้งอะไรต่างก็คอยแผนภาพต่อไปเรื่อยๆครับเห็นกันตามนี้ครับดูเหมือนว่ามีความสุขสนานเฮฮาเหมือนกันนะยังไม่มีอะไรที่จะตามท่านไปฮะทางไหนต่อโอเคโอ้มีคณะทำงานกันกองการสั่งการไม่ที่เรียบร้อยทุกอย่างก็คงจะต้องเดี๋ยวระหว่างนาทีต่อนาทีเลยละครับนาทีต่อนาทีเลยทำงานแบบกระชับกันอย่างเต็มที่ดีกว่าครับเพราะว่าพิธีการเขายังทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวเขาจะมีไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าขออนุญาตครับผมเข้าได้หรือลองดูอ่านหนังสือที่ครับตามเบอร์นี่ครับโทษใหม่เบอร์ว่าเบอร์ให้ผมครับพบในอำเภอเพื่อครับเพื่อทราบก็เบิกรายงานเบื้องต้นก่อนครับอย่าเพิ่งครับยังไม่เข้าเหรอนี่ฮะเดี๋ยวตามขอให้ตามพี่ณรงค์ศักดิ์ก่อนครับโอเคพอดีก็มาจากเป็นส่วนของท่านอ่านผมก็ได้เดี๋ยวผมขอครับอ่านไปก่อนครับเมื่อกี้ผมพบในส่วนของท่านรองนะฮะก็ตามรองเลยอ่านหนังสือไปก่อนนิดนึงก่อนนึกว่าเจอท่านอำเภอแล้วยังครับยังเหรอยังให้โอเคโอเคโอเคผมตามถ่ายหมดไปแล้วครับถ่ายกับเดี๋ยวก็จะหลักพาเข้าไปอยู่โอเคครับผ่านให้ผ่านผู้ดูแลเป็นสเต็ปเป็นขั้นไปโอเคดีมากครับที่นี่มีนักข่าวช่อง3นะฮะก็มาคงจะมีการเตรียมพร้อมหลายอย่างเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับท่านตรงนั้นไม่ได้ไปใช่ไหมทุกสายศูนย์วิจัยไม่ขอรับการจัดการใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับผมเพื่อมากี่คนน่ะมา2คนครับท่านมา2คนเนี่ยกับเมื่อกี้ไม่หาแล้วนะมา2คนครับผมนี่จากนี้ไปผมจะไปแล้วบนดงพุกผมจะไปตั้งกับเพื่อนตลอดคืนเลยตั้งที่ไหนตกลงพบแล้วล่ะครับไม่รู้จุดไหนกันแหละนั่นแหละขนาดหน้าติดเตียงบ้านไหนบ้านไหนไปที่ไหนกันเลยขนาดหน้าติดเตียงอยู่2คนของมาเขาถูกแล้วมีเขามาแล้วมีเขาแล้วเขาต้องมาต้องไปได้ก็มีเขามีเขามีเขามีมาเอาล่ะทีนี้ดูเดี๋ยวจะไปงานกับคนงานที่นั่นไปต่างกันเลยครับเดี๋ยวเราต้อง
ทหารที่ว่าเป็นรองผู้บัญชาการเขาจะออกมาเนี่ยพุ่งตากับยายสองคนไปหลายรอบแล้วเนี่ยความสุขของเธอไปแล้วความสุขของเธอความสุขของเธอเป็นคนมาเบอร์หนึ่งไปแล้วขอบคุณมากครับไอ้น้องน้องน้อยมาแล้วหาใครเป็นพิธีคือเมื่อกับคุณท่านอำเภอครับครับครับผมโอเคงั้นขอความกรุณาอ่านหนังสือนิดนึงก่อนครับผมมาจากหมายเลขหนึ่งที่จังหวัดครับก็ครับผมครับนั่นมาจากส่วนกลางโอ้ครับครับส่วนกลางที่กรุงเทพท่านก็สั่งมาตามลำดับมารายงานตัวโอ้จากนี้ไปผมจะไปที่จุดไข่แดงก็คือแหลมตะลุมพุกครับโอ้ครับผมผมจะไปปฏิบัติหน้าที่ของผมตามความประสงค์ตลอดคืนครับโอ้ครับครับไปอยู่ที่นั่นทั้งคืนเพื่อที่จะไปสลายไอ้พายุที่มันจะมาเนี่ยฮะท่านก็ติดตามข่าวเขาเองครับผมแล้วเข้าไปยังไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหขออนุญาตหน้าไปครับเออได้โอเคครับแจ้งเพื่อนกรุณาทราบครับครับผมครับแล้วขอบคุณมากครับครับผมครับครับแล้วกินข้าวกินอะไรได้โอ้เรียบร้อยแล้วครับท่านไม่ต้องห่วงเลยที่พระเตี้ยใสไม่ต้องห่วงครับผมมันง่ายเหลือเกินครับก็จะเอาตะกัวโอ้นั่นแหละครับโอ้โหดีดีดีโอเคผมขอทำงานในต่อเตรียมพระสนักครับสวัสดีครับท่านขออนุญาตนิดนึงอ่านหนังสือผมนิดนึงก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าแนวทางเป็นอะไรจากนี้ไปผมจะไปแหลมตะลุมพุกเดี๋ยวนี้เลยพอเสร็จที่นี่แล้วผมจะไปที่นั่นทั้งคืนปฏิบัติภารกิจของผมที่จะไปสลายพายุไว้ก่อนไม่ให้มันขึ้นฝั่งนะครับลงน้ำเข้าพื้นที่ด้วยไหมไม่ต้องนะนี่หัวหน้าสั่งการมาแล้วครับมารายการตัวเพื่อให้นี่ไปกับพี่ก็ได้เลยใช่ครับทางนี้เขาดูแลอยู่ตอนนี้กับคุณยิ่งครับขออนุญาตครับผมก็ได้ได้ครับสอบเนาะครับผมครับจะโดนโอเคนะเอาล่ะแล้วผมจะได้เผื่อเวลามันเสร็จเรียบร้อยผมจะได้รายงานให้ถูกต้องหน้าฝ่ายเดี๋ยวสโตนโอ้สโตนหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอเคอ๋อฝ่ายโอเคครับโอเคครับจบลงเมื่อกี้ท่านอำเภอเนาะไม่ใช่อันนี้สารวัตรที่เป็นรองผู้ว่าครับท่านเหรออ่ารองอันนี้รองผู้ว่าโอ้โหแต่ว่านายอำเภอเพียงศักดิ์เหรอคือเกียงศักดิ์ก็คือเงินผมไม่ผมจะแจ้งว่าผมแก้เนี่ยเป็นรองผู้ว่าโอเคครับกินนะฮะนะถูกนะนายเกียงศักดิ์รักสีทองนายอำเภอเมืองปากพนังท่านอำเภอปากพนังน้องไปหาท่านหรือเปล่าฮะจะไปหานายอำเภอไหมหาแล้วที่เจอแล้วโอ้นี่เหรอท่านเมื่อกี้นี่เหรอฮะตะกี้โอเคโอเคนั่นคือนายอำเภอเกียงศักดิ์รักสีทองโอเคครับแค่นี้ผมจบแล้วโอเคนี่เป็นอำเภอที่รองผู้ว่าและจังหวัดอ๋อนี่ไงรองผู้ว่าอบจ.โอเคถาวรรัตน์เนาะถาวรวัฒน์ก่อนจะผมแก้วเป็นรองผู้ว่าจังหวัดโอเครับทราบตอนนี้ทีนี้นายเตียงศักดิ์รักสีทองเป็นนายอำเภอโอเคปากพนังครับทีนี้ท่านสงบสโตนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคป้องกันไว้ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวนี้ทีหลังเอาล่ะครับผมกราบลาท่านไว้ก่อนเอาล่ะครับแล้วก็จะให้รายงานทุกครั้งไปเวลาผมทำอะไรครับผมขอบคุณมากครับไปไหนโอเคครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าพื้นที่ไม่ต้องเข้าพื้นที่เลยไม่ต้องต้องหรือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจบครับไปต่อไปต่อใช่ครับที่แหลมเลยที่แหลมเลยแล้วว่าลุงนิ้วต้องการอะไรก่อนสักอย่างกับที่ลุงจะพาไปไหนแหลมลุงจะดูหรือลุงจะอะไรแค่นี้พอแล้วพอยังแล้วแต่ลุงครับเอาลุงเป็นหลักก่อนวันนี้การเสร็จแล้วฮะแค่นี้ก็พอแล้วฮะนี่คือจะบอกว่าชุดหกก็น่าจะว่าได้หรือไงช่างข่าวก็เต็มเลยนะฮะก็เต็มพร้อมกันทั้งหมดทั้งมวลนะก็ยาตโนตกใจนั่นเองนะตอนนี้ก็ให้เขาอยู่ความสงบแต่เราไปทำหน้าที่เป็นหลักของเราโอเคนะก็มาเราที่ไปที่ไหนจะรู้ผมครับผมท่านเลยข้างหน้าเดี๋ยวผมมารับโอเคทราบครับไปทีเนี้ยโอ้โหดูกล้องที่1ก่อนก็ได้นะครับถ่ายไปถ่ายมาถ่ายมาถ่ายไปแล้วก็เตรียมการไปการใหญ่ครับเพราะว่ามีหามากโจรแกล้งคนยายตามอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็ลงมาแล้วเฮ้ยตรงนี้เนี่ยแกนเหรอดูตรงนี้สิศูนย์อพยพผู้ประสบภัยพายุชนร้อนปลาบึกจับปลาบึกที่ทะเลเอาไปไว้ที่น้ำโขงดีไหมเนี่ยศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็แปลว่าโอ้โหกว้างใหญ่เหมือนกันนะโอเคก็ดูบรรยากาศทั่วไปครับผมเดี๋ยวเพิ่งครับพี่เข้าไปธุระอยู่ครับนะอันนี้คือเรื่องพี่ไปธุระกล้องเรื่องอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางเราก็ทำไปตามปกติเจ้าที่บ้านเมืองก็ต้องทำของเข้าไปนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยก็คงจะตื่นตระหนกใจกันมากมารวมกันที่จุดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดพาไปดูหน่อยก็ได้ครับพี่เข้าไปธุระอยู่ครับลุงพาไปดูหน่อยอะไรครับเล่าที่ลุงว่าเล่าโอเคอ่ะก็ดูกันบรรยากาศครับก็อ๋อตอนนี้ก็มีขนมนมเนยแจกกันโอเคก็นี่แหละก็เรียกว่าคนไทยล่ะเมื่อเวลาประสบปัญหาก็ต้องช่วยกันดูแลกันนะครับเด็กได้เด็กโตจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็คือสิ่งที่ภาพนี้เวลามันเกิดเห็นต่างประเทศแล้วก็จะรู้ว่าคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราช่วยกันได้ทุกหย่อมยั่งนี่แหละคือที่บอกว่ารักและสามัคคีก็ว่าได้แต่ยังไม่ว่านะครับก็ว่ามันจะมาอยู่ในจุดที่บอกว่า
้าไม่เห็นลงศพแค่หลังตาได้ไหมประการได้เนี่ยเนี่ยธรรมชาติก็เตือนภัยมาเงี้ยฮะว่าใครจะรู้เรื่องราวหรือว่าเขาเรียกว่ากฎธรรมชาติเป็นผลอัตโนมัติในการทำงานเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูการคุยสักหน่อยคุยถามหน่อยเป็นไงบ้างคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่เริ่มตะลุมพุกกับแหลมตะลุมพุกเหรอผมว่าผมจะไปแหลมตะลุมพุกเนี่ยจากนี้ไปจะอยู่ที่ตรงนั้นนานทั้งคืนเลยคืนนี้ผมมาสลายเมฆหมอกฝนป้องกันพายุให้จะมาสลายพายุไม่ให้มันเข้ามาฝั่งนี้นะจะไปทำหน้าที่ให้คืนนี้ทั้งคืนตอนนี้ผมมาดูว่าชาวตะลุมพุกหรือใกล้เคียงก็อยู่ตรงนี้เนาะก็จะได้มาดูมารู้เห็นเป็นเช่นนี้แหละประมาณนี้ครับมีความเคยอายุขนาดนี้เจอมาตั้ง3ครั้งแล้วมั้ง83ปีเลยนะครั้งที่3ครั้งนี้เหรอ80กว่าปีแล้วเนาะโอ้โหเจอครั้งแรกเป็นไงบ้างครับที่มันเป็นพายุตัวแรกสุดมากเสียง่ายกันเสียง่ายกันมาก